อยากทราบว่าทำไมถึงชื่อทมอรวยคะชื่อทมอรวยนั้นมาจากภาษาเขมรค่ะทมอที่แปลว่าหิวและรวยที่แปลว่าเหนื่อยนับหลักร้อยหรือเป็นคำพูดว่ามารวยนั่นเองค่ะเมื่อนำมาแปลรวมกันแล้วก็จะหมายถึงสถานที่ที่มีหินเป็นร้อยเนื่องจากทมอรวยนะคะเป็นจุดชมวิวลานหินกว้างที่มีหินมากมายสมชื่อนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติแนวสันเขาพระมันดารักและตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้นั่นเองค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่านอกจากตรงนี้แล้วมีสถานที่ที่สามารถเช็คอินใกล้ๆได้ไหมคะมีค่ะเดินถัดไปอีกประมาณ500เมตรนะคะเราก็จะเจอผาจำเนียนนั่นเองค่ะซึ่งผาจำเนียนนะคะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้สวยงามมากๆเลยค่ะหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทุกคนเนื่องจากเราเที่ยวมาทั้งวันแล้วเราอยากจะพาทุกคนนะคะไปกินของที่อร่อยและมีราคาถูกมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตลาดเขียวค่ะตลาดตำบลนางมดของพวกเรานั่นเองที่ส่วนใหญ่มีราคาถูกนะคะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่นะคะมาจากชาวบ้านค่ะและอีกส่วนหนึ่งนั้นได้นำมาจากศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะจึงเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ทำเองนะคะและนอกจากสินค้าทางการเกษตรแล้วเรายังมีอาหารอีกมากมายให้ท่านได้มาเลือกช็อปและชิมในราคาสบายกระเป๋าอีกนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเที่ยว one day trip เที่ยวจบครบใน1วันของพวกเราค่ะอยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีอีกมากมายเลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ด้วยการไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ